ทั้งคลัสเตอร์ที่เป็นแคมป์คนงานรวมถึงคลัสเตอร์ของเรือนจำด้วยซึ่งทางคุณชูวิทย์กมลวิสิ์เองก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o k นะคะโดยชีย้ให้เห็นถึงความแออัดของคนที่อยู่ในเรือนจำคือคุณชูวิทย์ใช้คำว่าขนาดเล้าไก่ยังอายคุณชูวิทย์ได้โพสต์ข้อความนี้นะคะอภิมหาคลัสเตอร์คุกข่าวช็อกโลกเรื่องโควิดแพร่ระบาดและสภาพภายในเรือนจาไทย ที่แม้แต่คนไทยด้วยกันก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนถ้าไม่ได้เข้าไปสัมผัสหรือเห็นกับตาด้วยตัวเองโดยภาพที่คุณชูวิทย์นำมาโพสต์ตค่ะก็จะเห็นว่ามีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำอยู่ในสภาพที่นอนกันอย่างแออัดแล้วระบุว่าปัญหาความหนานแน่นในคุกไทยก็คือนักโทษแน่นจนล้นคุก ขนาดเล้าเป็ดเล้าไก่ยังอายถ้าถ่ายสักคนที่หลุดติดเชื้อโควิดเข้าไปในคุกก็ยากที่จะเลี่ยงการแพร่กระจายเนื่องด้วยสภาพการกินการอยู่การหลับการนอนอย่างที่เห็นในภาพโอโ้โหดูสิฮะเยอะจริงๆนะะแล้วก็เหมือนแบบนอนกันแบบเบียดเสียดกันแบบนี้ฮนะคุณผู้ชมครับนี่ยฮะอภิมหาคลัสเตอร์คุกค่ะ คุณชูวิทย์ยังได้บอกด้วยว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดของนักโทษจะทะลุ10,000นคนไปแล้วแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือเรือนจําเป็นสถานที่เดียวที่สามารถจะควบคุมโควิดไม่ให้แพร่ออกไปสู่ภายนอกได้เพราะว่านักโทษออกไปเดินเล่นที่ไหนไม่ได้ทุกคนก็คือต้องอยู่ภายในเรือนจำํำซึ่งแน่นอนครับก็จะไปต่างกับแคมป์คนงานหลักสี่หรือแ,แคมป์อื่นนะครับที่ยังคงแอบเข้าออกได้แม้จะติดป้ายห้ามเอาไว้แล้วหรือแม้กระทั่งชุมชนคลองเตยนะครับรวมถึงตามตลาดต่างๆ ที่ผู้คนมีอิสระเดินทางไปที่นู่นที่นี่ที่ไหนก็ได้ตามใจในคุกจึงสามารถตรวจคัดกรองกักกันโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่หาทำมาก่อนไม่แต่หาทำมาก่อนไม่หา,มาไมหากมีคนตายเพราะโควิดในคุกจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกอีกนะครับนี่คุณชูวิทย์ว่าไว้แบบนั้นนะฮะค่ะคุณชูวิทย์ยังมีทิ้งท้ายนะครับบอกโดยเฉพาะประเทศไทยยิ่งชอบดังในเรื่องไม่ควรดังอยู่แล้วด้วยเนี่ยน,นะฮะ ด้วยสภาพความแออัดนะคะโดยเฉพาะในเรือนนอนแล้วก็ผู้ต้องขังก็จะใช้เวลาอยู่ในเรือนนอนต่อวันเนี่ยหลายชั่วโมงด้วยกันเคยมีโอกาสพูดคุยกับอดีตนักโทษประหารนะคะในสมัยที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาบอกว่าเวลานอนก็คือเหมือนกับต้องนอนสับวางกันนะคะก็คือเรานอนขาเรามาทางนี้คนที่นอนตรงข้ามเราขาเขาก็จะมาสอดเราในลักษณะสับวางคือสภาพที่มันแออัด แล้วถ้าเกิดว่ามีไทยที่หลุดติดโควิดเข้าไปตรงนี้ที่คุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยแหละอภิมหาคลัสเตอร์คุก